ดูสถานการณ์โลกกันหน่อยนะคะตอนนี้ทั่วโลกยังคงจับตาการพบปะของ2ผู้นำนั่นก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในโอกาสที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพโดยมีการจับตานะคะว่านี่จะเป็นการผนึกกำลังเพื่อขานอำนาจและการแผ่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาหรือไม่และนี่คือภาพการพบกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนค่ะหลังจากที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เพื่อร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ซึ่งก็นับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีนี้ของผู้นำรัสเซียโดยผู้นำของจีนนะคะได้ให้การต้อนรับผู้นำต่างชาติแบบพบหน้ากันจริงๆครั้งแรกในรอบ2ปีโดยทั่วโลกค่ะกำลังจับตาท่าทีของ2ผู้นำในการแถลงการร่วมกันที่จะมีขึ้นหลังจากนี้โดยล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยค่ะว่ารัสเซียและจีนได้ออกแถลงการร่วมกันด้วยมีสาระสำคัญก็คือเรียกร้องให้ชาติสมาชิกของนาโต้ยุติการขยายกำลังในประเทศสมาชิกขณะที่รัสเซียแสดงท่าทีสนับสนุนจีนในกรณีของไต้หวันและแสดงออกคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันในทุกรูปแบบและรัสเซียยังขอสนับสนุนหลักการจีนเดียวหลักการซึ่งยืนยันได้ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากจีนได้นั่นเองแถลงการนี้นะคะยังแสดงความกังวลถึงแผนการของสหรัฐในการขยายระบบป้องกันขีปนาวุธไปทั่วโลกรวมไปถึงความสามารถในการพัฒนาอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์และภารกิจทางยุทธศาสตร์อื่นๆนอกจากนี้ยังระบุได้ว่า2ประเทศคัดค้านการขยายกำลังของนาโต้ที่นำโดยสหรัฐและเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรล้มเลิกนโยบายที่มีแนวคิดแบบสงครามเย็นรายงานยังระบุเพิ่มเติมได้ว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงเปิดเผยข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายแก๊สธรรมชาติระหว่าง2ประเทศที่มีมูลค่ามหาศาลด้วยซึ่งก็นับเป็นสัญญาณของการกระชับความสัมพันธ์ของ2ชาติให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดกับชาติตะวันตกส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะนายเน็ตไพรส์ได้แสดงความเห็นดังกล่าวว่าจีนกับรัสเซียได้ประสานจุดยืนร่วมกันในกรณีของยูเครนซึ่งสหรัฐมีเครื่องมือที่สามารถนำมาปรับใช้โดยเฉพาะการคว่ำบาตรหากเราเห็นว่าบริษัทต่างชาติรวมไปถึงบริษัทในจีนพยายามที่จะรับมือกับมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐหรือกำลังหาทางหลบเลี่ยงส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียค่ะเซอร์เกย์ชอยกูได้เปิดเผยว่าตอนนี้นะคะพวกเขากำลังร่วมชมการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในทางตะวันตกของประเทศเบลารุสซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับกิจกรรมทางทหารใกล้กับยูเครนด้านเลขาธิการนาโตในเยนสโตเทนเบิร์กเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังส่งทหารเข้าไปในเบลารุสครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นและคาดว่าจะมีทหารประมาณ 30,000 นายพร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่และระบบขีปนาวุธได้เข้าร่วมการซ้อมรบกับกองทัพของเบลารุสไปจนถึง20กุมภาพันธ์นี้โดยการส่งกำลังทหารจำนวนมากเข้าไปในเบลารุสได้เพิ่มความกังวลให้กับชาติตะวันตกที่ว่ารัสเซียเตรียมเปิดแนวรบหลายด้านเพื่อโจมตียูเครนแต่ว่ารัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นเพียงการซ้อมรบเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นส่วนถ้าไปดูท่าทีของยูเครนเปิดเผยว่าขณะนี้มีทหารของรัสเซียได้ประชิดพรมแดนของยูเครนทั้งสิ้น 115,000 นายส่วนรัสเซียไม่ได้เปิดเผยจำนวนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปยังประเทศเบลารุสแต่อย่างใดโดยแนวทางการทูตในประเด็นความขัดแย้งก็ยังคงเดินหน้าค่ะซึ่งประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียจะหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสในประเด็นข้อเรียกร้องของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความมั่นคงจากชาติตะวันตกในระหว่างที่ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนกรุงมอสโกในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ขณะเดียวกันค่ะทางนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ผู้นำของเยอรมนีมีกำหนดการเยือนกรุงมอสโกในวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อหาทางผ่อนคลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ